ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV สุดยอดนะครับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนหลังจากที่ได้ดั่งใจหรือเกือบดั่งใจนะครับจากศาลปกครองนะครับตกลงแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าต่อก็คือจะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อมีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเนื่องจากคุณศรีสุวรรณเขามองว่าอันนี้เป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา57วรรค2และมาตรา67วรรค2โดยอ้างอิงถึงคำสั่งของศาลศาลปกครองที่ออกมาเนี่ยนะที่ให้รัฐบาลไปฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะเดินหน้าโครงการ 3.5 แสนล้านว่าเกิดความผิดชัดเจนแล้วในกรณีนี้คราวนี้ปปช.เขาก็คงจะพิจารณาเรื่องนี้การเคลื่อนไหวของคุณศรีสุวรรณเนี่ยผมบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่คุณศรีสุวรรณมีสิทธิ์ที่จะทำในฐานะ NGO ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมมองว่าโครงการการบริหารจัดการน้ำนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าถ้าไม่รีบทำเนี่ยถ้ามัวแต่เฟ้อฟะนะฮะถ้ามัวแต่ทำประชาพิจารณ์แบบทำไปแล้วใช้เวลาแบบยืดเยื้อถึงเวลาคุณได้เห็นบรรยากาศน้ำท่วมอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งแน่ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าเพราะฉะนั้นโครงการ 3.5 แสนล้านมันเป็นเรื่องเร่งด่วนมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารนั้นเขาออกพรก.เพราะว่ามันมีความเร่งด่วนมีความจำเป็นที่ป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยธรรมชาติแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในปีนี้และปีหน้าเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ว่าคุณจะเป็น NGO แล้วคุณคัดค้านการเดินหน้าของรัฐบาลอย่างเร่งด่วนในโครงการน้ำผมมองว่าคุณไม่ได้มีผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักเพราะว่าถึงเวลาน้ำมันก็จะท่วมแบบนี้อีกปีนี้ปีหน้าจะให้รอน้ำมันท่วมก่อนอีกครั้งดีไหมฮะแล้วค่อยทำประชาพิจารณ์ให้ดูยังไงต่อคำวินิจฉัยผมก็ไม่เห็นด้วยโอเคแต่เราไม่ว่าศาลแต่ว่าผมเบื่อหน่ายเหลือเกินกับการที่รัฐบาลซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งมีความชอบธรรมเห็นปัญหาในช่วงที่มีการน้ำท่วมคราวที่แล้วเห็นจะทุกคนทั้งประเทศก็เห็นจะแล้วถึงเวลาเนี่ยก็ยังมีความพยายามที่จะมาดีเลย์หรือทำให้ทุกอย่างมันช้าลงนะเห็นแล้วเซ็งกับประเทศไทยจริงๆว่ารัฐบาลไม่สามารถทำอะไรได้เลยผมก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลาน้ำท่วมปีนี้หรือปีหน้าหรือหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าแนวโน้มคือเขาจะเอาให้รัฐบาลทำโครงการ 3.5 แสนล้านไม่ได้ถึงเวลาน้ำท่วมแล้วจะให้ผมโทษใครดีจะให้ผมโทษรัฐบาลที่เขาไม่กล้าเดินหน้าไม่ได้เพราะรัฐบาลเขาเดินหน้าเรื่องนี้ต่อแน่ประชาพิจารณ์จะให้เขาทำเขาก็ทำบริษัทเอกชนวางแผนจะทำอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องออกแบบไปทำประชาพิจารณ์ไปเนี่ยเขาก็ทำถ้าน้ำท่วมคราวหน้าปีนี้หรือปีหน้าถ้าผมไม่โทษคุณศรีสุวรรณผมก็จะโทษศาลหรือโทษกระบวนการตุลาการพิวัตรที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่มีการก่อตั้งกระบวนการตุลาการพิวัตรรอบนี้ขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเริ่มตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญ40หรือเริ่มตอนเดือนเมษายน49ดีคือเห็นแล้วแบบเซ็งแทนพี่น้องประชาชนที่จะเป็นเหยื่อน้ำท่วมทั้งที่รัฐบาลพยายามที่จะทำรัฐบาลพยายามที่จะทำเท่าไหร่ก็จะมี NGO ที่จะขัดขวางเท่านั้นรัฐบาลพยายามที่จะทำเท่าไหร่เดินหน้าเต็มสูบศาลปกครองวินิจฉัยออกมารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่สนไม่กลัวหลุดจากตำแหน่งเดินหน้าต่อแล้วส.ส.ประชาธิปัตย์132คนก็ดันยังไปยื่นเรื่องให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ในการถอดถอนนายกออกจากตำแหน่งอีกอะไรมันจะขนาดนั้นเรื่องของชาติเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมแบบที่เราทุกคนเห็นคราวที่แล้วเนี่ยทำไมแค่นี้ฝ่ายค้านหรือ NGO ต่อต้านภาวะโลกร้อนทำไมยอมไม่ได้หรืออย่างไรต้องเอารัฐบาลให้ไปให้ได้ทั้งที่คุณรู้ว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันมีบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งนึงเห็นแล้วไม่รู้จะพูดยังไงผลประโยชน์ของชาติควรจะคิดถึงบ้างเรื่องอย่างนี้มัวที่จะโค่นรัฐบาลให้ได้อยู่อย่างเดียวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูยังมีอีกหลายประเด็นครับเรื่องสำคัญคือโรคที่มีโอกาสระบาดมาถึงเมืองไทยนะฮะโรค
Middle East Respiratory Syndrome ไม่ใช่โรค Arab Spring นะฮะคนละโรคกันนะฮะช่วงหน้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีดูลาคลีนออกซิเจนพลัสจาก TOA บีทาเก้นไลท์สูตรน้ำตาล 2%เราเคยฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาอาทิตย์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อวิชาสร้างพลเมืองแบบไทยๆสร้างหรือทำลายพลเมืองค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากกาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:00 ถึง 20:30 ครึ่งทาง Voice TV ครับบอกลาวิธีกันแดดแบบเดิมๆใหม่ Vaseline Serum มี SPF 30 PA บวกบวกลองติดเทสที่ผิวให้คนหนึ่งทา Vaseline Serum ทับแต่อีกคนไม่ต้องทาสีผิวบริเวณที่ทา Vaseline Serum ยังดูกระจ่างใสสู้แดดแบบมั่นใจอร่อยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะครับก็เริ่มระวังกับโรคนี้นะครับยังระบาดไม่ถึงเมืองไทยนะครับยังไม่ระบาดมาถึงเอเชียแต่ว่าระบาดในทั้งหมด9ประเทศนะครับก็จะมีจอร์แดนซาอุดิอาระเบียกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันตูนิเซียแล้วก็อิตาลีผู้เสียชีวิต38คนนะครับผู้ป่วย64คนนี่มีโรคที่มีชื่อว่า Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus นะฮะหรือ MERS COV นี่เป็นโรคที่ระบาดอยู่ในตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยในประเทศไทยอย่างไรก็ตามสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมรับมือกับโรคนี้ไว้แล้วโดยให้ทุกจังหวัดนั้นเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรงโดยเฉพาะโรคปอดหรือโรคปอดบวมปอดอักเสบเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เน้นหนักในการเฝ้าระวังในจังหวัดใหญ่ๆที่มีชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ชลบุรีภูเก็ตแล้วก็ขอนแก่นแล้วก็เตรียมความพร้อมระบบการตรวจนะฮะคราวนี้ทางการตอนนี้เนี่ยเขาได้เตรียมความพร้อมในส่วนที่เป็นคำเตือนสำหรับคนที่ไปเที่ยวที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้ด้วยคือมีผู้ที่ไปแสวงบุญที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ในเดือนกันยาถึงตุลาปีนี้เนี่ยประมาณ 13,000 คนนะฮะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการมอบหมายสำนักโรคติดต่อทั่วไปของกรมควบคุมโรคนั้นเป็นแกนในการประสานตรวจสุขภาพทั้งขาเข้าและขาออกและขาเข้าด้วยนะฮะอาจจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและไข้กาหลังแอ่นให้ทุกคนก่อนที่จะไปด้วยนะครับน่าจะมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคนที่จะเดินทางไปฮัจญ์ในปีนี้ด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มผู้เดินทางกลับนะฮะจากประเทศในตะวันออกกลางซึ่งจะได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศษไม่รู้เขาทำแบบ
ข้มงวดขนาดไหนนะฮะแต่น่าจะเข้มงวดไว้เพราะว่าอันนี้ถูกเรียกแล้วนะฮะว่าเป็นซาร์สของตะวันออกกลางนะครับคราวที่แล้วซาร์สระบาดในเอเชียก็น่ากลัวทีเดียวแล้วก็มีการดูถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาจากกลุ่มประเทศพวกนี้ด้วยก็หวังว่าสาธารณสุขนั้นสำเร็จในการป้องกันนะครับเพราะถ้าเริ่มระบาดในเอเชียเมื่อไหร่เนี่ยจะน่ากลัวเหมือนซาร์สคราวที่แล้วมาพูดถึงเรื่องของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสโนเดนอาซาชเนี่ยนะฮะผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ที่ทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าตอนนี้ได้รับคำเชิญจากประธานาธิบดีเอกวาดอร์ให้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนตลอดชีวิตนะฮะอันนี้ก็ดีนะฮะสำหรับวิกิลีกส์ฟาวเดอร์จูเลียนอาซาชสโนเดนนะฮะก็วางแผนผิดคิดว่าจะไม่ถูกยกเลิกหนังสือเดินทางตอนนี้ไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีประเทศที่จะรับให้เขาลี้ภัยแต่ล่าสุดเนี่ยโดนเล่นเกมของตนเองแล้วมีกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มใหม่ฮะที่ก็ไปแฮกเว็บทั้งวิกของวิกิลีกแล้วก็เว็บของรัฐบาลเอกวาดอร์ด้วยแล้วเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีชื่อว่าเจสเตอร์กลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มที่อ้างว่าเขาเป็นตัวแทนของทหารสหรัฐทหารผ่านศึกสหรัฐแต่ว่าเจสเตอร์เขาบอกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการว่าจ้างจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะฮะเขาแค่บอกว่าเขาเป็นตัวแทนของทหารสหรัฐเขามาแฮกนะฮะเว็บของเอกวาดอร์เว็บของวิกิลีกส์เพราะว่าเขาไม่พอใจกับการที่คนพวกนี้แบบทำตัวแบบทรยศชาติหรือในกรณีของวิกิลีกส์คือแบบโจมตีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐโดยตรงโจมตีความน่าเชื่อถือของรัฐบาลของโอบามาหรือรัฐบาลบุชก่อนหน้านี้นะครับก็เล่นเกมที่เก่งมากในการแฮกในการแฉก็เจอคนอื่นแฮกบ้างก็มีแฮกเกอร์ที่เป็นแฮกเกอร์รักชาติแฮกเกอร์ชาตินิยมแฮกเกอร์คลั่งชาติก็มีเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแฮกเกอร์เฉพาะที่ต้องการแฉมีแฮกเกอร์ที่ต้องการรักษาความมั่นคงแล้วก็เชื่อในนโยบายที่มีการก่อตั้งโครงการ PRISM ขึ้นมาเหมือนกันไม่น่าเชื่อแต่ว่ามีแฮกเกอร์แบบนี้เหมือนกันพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องอียิปต์ที่น่าพูดคุยถึงเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็น่าเปรียบเทียบนะครับในหลายๆมิตินะสักครู่ครับปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่านี่คือสิ่งใหม่ในคอลเลคชันนี้ของก้อย Comfort Care Watch ผลิตภัณฑ์ซักผ้าใหม่ทำความสะอาดล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นใยผ้าไม่ว่าจะซักอีกกี่ครั้ง Comfort Care Watch ก็ดูแลชุดที่คุณรักให้ดูใหม่ได้นาน Comfort Care Watch ผลิตภัณฑ์ซักผ้าใหม่เพราะ Resona มี Fresh Protect ให้คุณยิ่งรู้สึกสดชื่นมั่นใจทุกครั้งที่ขยับกล้าได้อีกทำได้อีก Resona ไม่ทำให้คุณผิดหวังคุณกำลังชม Big Boom Box Alive กับผมหมูมูซูครับไม่อยากให้ฉันเศร้าใจมันเพลงที่เมโลดี้พิเศษมากก็คือทำนองพิเศษมากไม่อยากให้ฉันเริ่มเข้ากันแบบของเพลงเข้ากันไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เธอแต่อยากให้ฉันก้าวผมโดฟทำอะไรก็ดูสวยจะเขย่าสัมผัสสะบัดทั้งเป่าบิดหรือปัดกระตุกแตะและตะวันหรือบอกรักผมคุณเพราะโดฟคอนดิชเนอร์ช่วยบำรุงลึกให้ผมแห้งเสียเปราะขาดน้อยลง10เท่าคุณอาจได้เป็นสาวโดฟในโฆษณาเพียงส่งรูปผมสวยมาที่ Facebook โดฟมาเป็นสาวโดฟด้วยกันนะคะโดฟ Intense Repair
สลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115 Home Pro วันนี้เป็นวันชาติอเมริกันนะครับ 4th of July นะครับรำลึกถึงอะไรดีในวันชาติอเมริกันสำหรับคนอเมริกันถ้าผมเป็นชาวอเมริกันเนี่ยผมจะรำลึกถึงความที่อเมริกานั้นมีประชาธิปไตยในรูปแบบที่ฝ่ายที่พ่ายแพ้นั้นยอมรับในการพ่ายแพ้และมีประชาธิปไตยในรูปแบบที่เวลามีผู้นำขึ้นมาบริหารประเทศที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสามารถอยู่ได้4ปีแบบมีเสถียรภาพนะฮะเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบที่ไม่มีทหารออกมายึดอำนาจมีตุลาการพิวัตรแต่ไม่มีตุลาการพิลึกนะฮะเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบที่รัฐบาลก็ทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีการสอดแนมประชาชนบ้างแต่ว่าเส้นแบ่งระหว่างเสรีภาพและความมั่นคงยังถือว่าเหมาะสมอยู่นะครับทับเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับนั่นเป็นสิ่งที่อเมริกาน่าจะรำลึกถึงอีกสิ่งหนึ่งที่น่ารำลึกถึงและคิดถึงและควรที่จะดีใจและเป็นชาวอเมริกันในวันนี้ก็คือว่าไม่มีสงครามกลางเมืองไม่มีสงครามกลางกรุงแบบที่ประเทศอื่นๆนั้นมีเทียบกับซีเรียเนี่ยซึ่งอาจจะอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของความเป็นประเทศนะเวลานี้มีสงครามไม่ใช่สงครามกลางเมืองสงครามกลางทุกเมืองในประเทศเนี่ยนะฮะซีเรียเป็นประเทศที่ล้มเหลวในการล้มเหลวในการปกครองอย่างสมบูรณ์แบบนะครับฝ่ายต่อต้านมีการผูกขาดในการใช้อาวุธเคมีเหมือนกับฝ่ายรัฐบาลมีการผูกขาดในการใช้อาวุธเคมีนะคือมันแย่มากมันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นชาวอเมริกันแล้วได้นั่งเห็นก็คงจะรู้สึกดีกับประเทศของตนเองสถานการณ์ในซีเรียนั้นก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะต้องรบกันไปเรื่อยๆรบกันไปจนในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้แล้วก็จะยอมแพ้เป็น war of attrition นะฮะเป็นการรบกันแบบมาราธอนไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเขาไม่ยอมเจรจากันแล้วก็ไม่มีประเทศที่3ที่จะเข้าไปแล้วหยุดเลือดไปห้ามเลือดไม่มีประเทศที่3ที่จะเข้าไปผนึกกำลังการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ชนะด้วยซ้ำไปแต่ที่น่าสนใจกว่าคงจะเป็นที่อียิปต์นะครับอียิปต์เนี่ยสถานการณ์ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบททดสอบของความอดทนของประชาชนชาวอียิปต์ความอดทนที่เขาจะมีกับผู้นำที่เขาเลือกมาผู้นำที่เขาเลือกมาที่ชนะการเลือกตั้งถึงแม้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงไม่ได้ท่วมท้นมากแต่ว่าได้คะแนนเสียงเกิน 50% ของประชากรที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันเป็นบททดสอบว่าคนอียิปต์นั้นมีความอดทนมากแค่ไหนแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนอียิปต์ก็ถูกเปรียบเทียบเท่าสำนวนไทยเหมือนกบเลือกนายกบเลือกนายในที่นี้คือได้คนนี้มาก็ไม่เอาถึงเวลาเนี่ยทหารจะส่งอีกคนมาดูเหมือนว่าจะเอาณเวลานี้เดี๋ยวผ่านไปอีก6เดือนจะเอาหรือเปล่าหรืออีก1ปีเดี๋ยวพอมีการเลือกตั้งแล้วเลือกคนของมุสลิมบราเธอร์ฮูดมาอีกครั้งถ้ามุสลิมบราเธอร์ฮูดได้ลงเนี่ยแล้วคุณจะเอาคนนั้นไหมคุณจะเอาคนนั้นกี่ปี6เดือน1ปีหรือสั้นกว่านั้นคือในที่สุดเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นในอียิปต์มันทำให้เวลาคุณเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์ที่สอนรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ไหนก็จะบอกคุณเสมอว่าเฮ้ยบางทีบางประเทศบางสังคมเนี่ยมันไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยแบบโลกตะวันตกได้เพราะว่าถึงเวลาเขาต้องการผู้นำที่กดคนไว้ไม่ให้ยอมรับระบบการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถเลือกผู้นำโดยตรงได้อย่างแท้จริงแบบที่เลือกประธานาธิบดีในอียิปต์นะเพราะฉะนั้นผมนั่งดูสถานการณ์ในวันนี้ผมเซ็งแทนคนอียิปต์ที่อุตส่าห์ได้ลิ้มลองรสชาติของประชาธิปไตยตรงๆเลือกประธานาธิบดีตรงๆแล้วถึงเวลาคนที่เขาเลือกมาถูกทหารดึงออกไปนะนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนก็บอกผมว่าเอ้ยคนออกมาชุมนุมต่อต้านโอ้โหมอซี่เป็นแสนเป็นล้านจุดพลุกันดีใจนักหนาอย่าลืมว่ามันมีอีกม็อบนึงนะเป็นแสนเหมือนกันภาพก็ออกมาเหมือนกันแต่ว่าภาพมันออกมาในช่วงที่มีการรายงานว่าเอ้ยเป็นภาพต่อต้านมอซี่มันมีม็อบเป็นแสนเหมือนกันถ้าไม่เยอะเท่าที่หนุนให้มอซี่อยู่ต่อเพราะว่าเขาเลือกมอซี่มาผมมีหลักการคิดหลายเรื่องในประเด็นนี้ซึ่งในรายการ Wake Up Thailand พรุ่งนี้ก็คงจะมีโอกาสพูดถึงและใน Daily Dose ในสัปดาห์หน้าก็คงจะมีโอกาสพูดถึงถ้าไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้เลยแต่ว่าเห็นคนชุมนุมเห็นคนดีใจเนี่ยทหารบอกว่าออกมาณเวลานี้ต้องยึดอำนาจเพราะว่ามอซี่นั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาในชาติได้
ผมเอาเวลาง่ายๆละกันฮอสนีมูบารักเนี่ยเป็นประธานาธิบดีอียิปต์เนี่ยนะฮะ14ตุลาคม1981 30ปีนะฮะถึง11กุมภาพันธ์2011มูบารักเนี่ยปกครองอียิปต์30ปีคงปกครองดีมากและเป็นประชาธิปไตยมากนะฮะเลยไม่มีรัฐมนตรีกลาโหมคนไหนกล้าออกมายึดอำนาจจากมูบารักแบบเมื่อคืนนี้เสร็จแล้วผมมาดูในช่วงที่ทหารปกครองอียิปต์นะฮะจอมพลตันตวีนะฮะหลังมูบารักเนี่ยปกครองอียิปต์11กุมภาพันธ์2011ถึง30มิถุนายน2012ประมาณ1ปีกับอีก5เดือนคือพูดง่ายๆตอนนั้นทหารปกครองชั่วคราวนานกว่าที่ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งมูฮัมหมัดมอร์ซีที่ทุกคนกลัวว่าจะทำให้อียิปต์เป็นรัฐศาสนาเนี่ยนะกลัวกันโอ้โหกลัวเหลือเกินกลัวเหมือนในเมืองไทยฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณกลัวคุณทักษิณกลัวจนโอ้โหทันตวีอยู่ชั่วคราวเนี่ย1ปี5เดือนมูบารัก30ปีนะฮะทหารไม่ยึดอำนาจตันตวีได้อำนาจไปแล้วอยู่1ปี5เดือนมอร์ซีชนะการเลือกตั้งมาเต็มๆฟรีและแฟร์ใช้อำนาจในการแต่งตั้งผู้ว่าการที่เป็นอิสลามิสจะร่างรัฐธรรมนูญที่ให้ศาสนามีบทบาทในการกำกับดูแลเนื้อหากฎหมายลูกอื่นๆมากยิ่งขึ้นมากกว่าในอดีตคือพูดง่ายๆฮอสนีมูบารักเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกต์ปกครองดีมาแต่ถึงเวลาเนี่ยมูฮัมหมัดมอร์ซีเนี่ยแก้กฎเกณฑ์ในประเทศเพิ่งเริ่มให้ประชาชนลิ้มลองรสชาติของการแก้กฎเกณฑ์ในประเทศใช้เวลาเพียงแค่ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2012ถึง3กรกฎาคม2013 1ปีเขาให้ลองแค่1ปีให้ลองประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งตรง1ปีแทนที่มีผู้นำที่ปกครองแบบเป็นธรรมในแบบที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง30ปีให้ลองแบบนี้สัก1ปีพอแล้วก็บอกพอแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอียิปต์ความกลัวรัฐอิสลามในรูปแบบที่เหมือนกับอิหร่านหรือเหมือนกับอัฟกานิสถานภายใต้อาลีบานนั้นมันมากไปกว่าความกลัวรัฐเผด็จการทหารในอียิปต์นั่นคือเหตุผลที่เกิดปรากฏการณ์นี้ในอียิปต์ Daily Quote นะครับDaily Quote วันนี้วลาดิเมียร์ปูตินนะครับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย Russia has never given up anyone to anybody and does not plan to รัสเซียไม่ให้ใครง่ายๆในเรื่องคือเทียบเรื่องของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะฮะไม่ส่งตัวสโนเดนไปง่ายๆ Nobody ever gave anyone up to us คือพูดง่ายๆรัสเซียจะบอกว่าเวลามีคนของรัสเซียที่หนีไปอยู่ประเทศอื่นไม่เห็นมีประเทศอื่นให้รัสเซียบ้างเลยทำไมรัสเซียต้องส่งสโนเดนกลับไปที่สหรัฐนี่เป็นสิ่งที่ปูตินพูดซึ่งถูกต้องแต่ว่าอย่างไรก็ดีการกระทำของปูตินเนี่ยที่ออกมาบอกว่าจะไม่ช่วยให้สโนเดนลี้ภัยเนี่ยเป็นการกระทำที่ถือว่าแมนมากๆในแบบที่เป็นผู้นำของประเทศหนึ่งให้ความสำคัญกับการที่สโนเดนจะต้องไม่แฉสหรัฐต่อถ้าหากจะให้สโนเดนลี้ภัยในรัสเซียซึ่งสโนเดนไม่เลือกที่จะทำเองไม่งั้นสโนเดนได้ลี้ภัยในรัสเซียแล้วปูตินแสดงจุดยืนว่าเขาเห็นความสำคัญของพันธมิตรในยุคหลังสงครามเย็นของสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์ระหว่างปูตินกับโอบามานั้นมีน้ำหนักในใจของปูตินผู้นำรัสเซียมากกว่าคนแฉคนเดียวหรือหลักการ Style WikiLeaks Style Whistleblower ของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอันนี้ผมเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับคนที่ต้องการเห็นความปรองดองในโลกระหว่างผู้นำประเทศที่เป็นซุปเปอร์มหาอำนาจ2ประเทศในที่นี้แต่สำหรับบรรดา whistleblower บรรดาแฟนๆ WikiLeaks เห็นภาพอย่างนี้เห็นความสัมพันธ์แบบนี้เห็นแล้วเซ็งนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับเรื่องอียิปต์น่าสนใจนะครับในมุมของเชิงเปรียบเทียบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดคุยกันต่อใน Wake Up Thailand นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ